ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่าปัญหาสุขภาพจิตในรอบ3ปีที่ผ่านมาพบว่าประชาชนเจ็บป่วยทางจิตเพิ่มขึ้นแต่ละปีมีผู้เข้ารับการรักษาไม่ต่ำกว่า1ล้าน5แสนรายส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิตและจากสถานการณ์ภาพรวมพบว่าตัวเลขของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจะขึ้นลงตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสุขภาพจิตมีความสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายบางครั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตจะถูกมองว่าเป็นคนที่แปลกแยกไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ซึ่งเป็นทัศนคติที่ต้องช่วยกันแก้ไขโดยผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตต้องได้รับการเยียวยาดูแลตามสิทธิที่เท่าเทียมกับคนอื่นทั่วไปซึ่งจะสามารถนำพวกเขากลับคืนสู่สังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำและใช้แนวทางและกลยุทธ์หลายอย่างเข้ามาดำเนินการเราจะต้องให้มาตรฐานในการที่จะมีการพัฒนาการให้เหมาะสมเยียวยาแก้ไขถ้าจำเป็นแล้วก็ดูแลมาตรฐานทางด้านของโภชนาการทางด้านของความปลอดภัยอย่างพร้อมมูลด้วยเพื่อที่ให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีศักยภาพของสังคมไทยครับเพราะว่าในขณะนี้เราจะต้องมุ่งเน้นประชากรไทยที่มีคุณภาพในอนาคตที่จะแข่งขันกับนานาประเทศเพื่อนบ้านครับด้านแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากช่องทางการให้บริการทางสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขพบว่าความกังวลใจหรือความไม่สบายใจในเรื่องของความเครียดยังเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดโดยมีพื้นฐานมาจากเรื่องเศรษฐกิจและปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็น2ปัญหาหลักที่มีการขอคำปรึกษามากที่สุดและจากอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตพบว่าผู้ที่เป็นโรคจิตเข้าถึงบริการของรัฐได้ร้อยละ48ส่วนโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการได้ร้อยละ38ที่เหลือยังไม่แน่ใจและยังไม่รู้ตัวว่าอยู่ในภาวะของโรคนอกจากนี้การใช้ชีวิตกับความเครียดยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรละเลยและจะต้องทำประจำสม่ำเสมอได้แก่การจัดตารางชีวิตกินนอนพักผ่อนให้สมดุลทำกิจกรรมผ่อนคลายและหากพบว่าไม่สามารถจัดการความเครียดได้ด้วยตนเองให้เข้ารับบริการทางการแพทย์หรือหน่วยงานให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตกับความตึงเครียดกับปัจจัยหลักเนี่ยจริงๆตัวปัจจัยไม่ค่อยได้เปลี่ยนมากแต่อยากให้ทุกท่านระมัดระวังอะค่ะว่าตัวเหล่านี้มันอาจจะกดดันเราแล้วก็นำไปสู่การจัดการที่เราเรียกว่าเสียสมดุลของชีวิตเวลาเสียสมดุลของชีวิตเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นนะคะอันที่หนึ่งความรุนแรงค่ะเพราะว่าพอเราเสียสมดุลเรื่องการจัดการเรื่องอารมณ์เนี่ยเรามักแสดงออกด้วยความรุนแรงก็จะเป็นปรากฏการณ์เรื่องความรุนแรงเกิดขึ้นอาจจะเป็นทั้งในครอบครัวในที่สาธารณะนะคะปัญหาสุขภาพจิตยังเป็นปัญหาที่สำคัญของไทยเราโรคทางสุขภาพจิตสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการเปิดใจรับการรักษาได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีจะสามารถป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้